ันนี้ก็พิษรักแรงหึงสมุทรสาครเหมือนกันแต่เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้อันนี้มันจะสลับกันครับคดีที่เกิดขึ้นคือฝั่งของสามีภรรยาเขาก็คบหากันอยู่นะคะแต่เขาสงสัยว่าเอ๊ะระยะหลังทำไมเมียแปลกๆไปชอบออกไปจากบ้านจนกระทั่งสามีก็เลยตัดสินใจติด GPS เอาไว้ที่รถภรรยาแล้วก็พบว่าภรรยาขับรถมาที่บ่อปลาแห่งหนึ่งคุณผู้ชมณัฐวุฒิเนี่ยคือชายปริศนาเพราะว่าทางฝั่งของภรรยาที่บอกว่าเอารูปเมื่อกี้กันค่ะรถของภรรยารถของภรรยาก็คือคุณเมย์เนี่ยคือคันที่ขับตามณัฐวุฒิมาณัฐวุฒิคือคนตายนะคะเขากำลังขับมาอยู่ตรงที่เป็นบ่อปลาที่บ้านแถวพอณัฐวุฒิขับรถเข้ามารถของเมย์คันนี้สีน้ำเงินเนี่ยสามีของเมย์ติด GPS เอาไว้แล้วเขาสงสัยว่าเอ๊ะเมียทำไมออกจากบ้านบ่อยจังเลยพอเมียขับรถมาถึงที่ตรงนี้ซึ่งจริงๆก็แปลกที่นั่นแหละมันเป็นบ่อปลาที่เขาไว้ตกปลาของชาวบ้านหลังจากนั้นสามีของคุณเมย์ที่ชื่อว่าในปฏิพานหรือว่าในออสขับรถตามเข้ามาและเสียงปืนที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้คือเสียงปืนที่ในออสยิงตัวของคุณปฏิพานสิคุณณัฐวุฒิเสียชีวิตกำลังจะดีๆเลยสลับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้กระสุน10กว่านัดนะคะที่ยิงออกมาและชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปดูเลยพอสิ้นเสียงปืนณัฐวุฒิผู้เสียชีวิตค่ะโดนยิงริ้วพรุนทั้งร่างและเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกก็นี่แหละณัฐวุฒิน่ะเขามากับผู้หญิงคนนึงแต่ว่าไม่รู้ใครหลังเกิดเหตุประมาณสัก2ชั่วโมงมือปืนไปมอบตัวที่โรงพักมือปืนก็คือทางฝั่งของปฏิพานปฏิพานก็เลยยอมรับสารภาพบอกว่าสงสัยว่าภรรยาเนี่ยมาสนิทสนมกับณัฐวุฒิหลังจากนั้นขับรถตามมาดูบรรยากาศเช้าวันนี้พอจับได้เมื่อวานตำรวจคุมตัวปฏิพานมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะเพราะเห็นบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวทางฝั่งของเพื่อนคนตายรู้และเดี๋ยวจะมารุมประชาทันตำรวจคุมตัวมาแต่เช้าค่ะใส่เสื้อเกราะใส่หมวกกันน็อกอย่างดีเจ้าตัวก็ตามที่เล่าให้ฟังนั่นแหละรับสารภาพบอกว่าพอติด GPS รถเมียและพบว่าขับมาที่นี่แล้วก็เลยตามมาแล้วก็รัวยิงอย่างนั้นเลยตามที่คุณผู้ชมเห็นซึ่งทางด้านของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของนายปฏิพานเนี่ยในฐานะที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะเขาก็นี่ชี้จุดทุกอย่างเลยคือปฏิพานหรือว่านายออสเนี่ยยอมรับสารภาพทุกอย่างชี้จุดขับรถยนต์มาจอดจากนั้นลงจากรถถือปืนลงไปหานายณัฐวุฒิแล้วก็ชักปืนกระหน่ำยิงโดยไม่ได้พูดไม่ได้จาอะไรเลยใช้เวลาทำแผนแป๊บเดียวเองแล้วบรรยากาศเนี่ยนะคุณผู้ชมครับพอทำแผนเสร็จปั๊บคุมตัวนายปฏิพานกลับไปที่โรงพักเพื่อนๆของปฏิพานมาเฝ้ารอเต็มไปหมดเลยนะนี่ฮะนี่ลองดูจังหวะนี้นิดนึงอยากขอโทษกับคุณตายนะคือทางด้านของปฏิพานเองก็ไม่พูดแม่ไหนนักข่าวก็พยายามจะสอบถามเลยนะว่าคือเอาจริงๆเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงสงสัยทำไมถึงเอะใจแล้วเริ่มติด GPS ที่รถของเมย์ใช่ค่ะซึ่งจากคำสารภาพเขาบอกว่าโกรธนะคะพอรู้ว่านัดเจอกับณัฐวุฒิแล้วก็ตาม GPS ไปก็เลยตามไปก่อเหตุเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าไม่ได้เลิกกันกับน้องเมย์ยังคบหากันตามปกติแต่สังเกตระแคะระคายว่าเมย์เนี่ยน่าจะคุยกับใครบางคนประมาณสัก 5-6 เดือนแล้วหลังจากนั้นพอขับไปแล้วก็เจอว่าเมย์ภรรยาตัวเองอยู่กับคนตายก็เลยยิงเลยรัวสนั่นวันนี้เรามีโอกาสคุยกับเมย์วันนี้เมย์ก็ยอมรับค่ะคุณผู้ชมคบซ้อนจริงๆคือที่ผ่านมาเนี่ยคบกับพี่ออสมีลูก2คนแล้วนะคะส่วนในนัดที่เข้ามาสนิทสนมก็คือณัฐวุฒิก็ยอมรับก็เป็นกิ๊กกันทีเนี้ยมีคนสงสัยบอกเอ๊เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดรถเมย์ขับตามมาสักพักผัวตามมาถูกลวงมาฆ่าหรือเปล่าน้องเมย์ก็ยืนยันหนูไม่รู้ด้วยซ้ำพี่ว่าเขาขับรถตามมาเพราะวันเนี้ยพี่ออสเพิ่งจะสารภาพว่าติด GPS ถึงได้ตามมาถูกวันนี้ก็ได้แต่พูดขอโทษทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งคุณณัฐวุฒิที่เสียชีวิตแล้วก็ฝั่งปฏิพานหรือว่าพี่ออสสามีของตัวเองนี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นแล้ววันเนี้ยสามีก็ถูกจับยังคบกับออสอยู่ค่ะยังไม่ได้เลิกกันพี่แล้วกับนั้นล่ะคะเมย์กับนั้นคือชูเป็นกิ๊กกันค่ะเรามีปัญหากับออสหรือเปล่าเราถึงไปคุยกับนัทอย่างเงี้ยไม่ค่ะไม่มีปัญหากับออสค่ะแล้วลูกนี่เป็นยังไงเห็นว่าเพิ่งมีวันเกิดไปลูกรู้หรือยัง
ไม่ให้ลูกรู้ค่ะหลังเกิดเอาตรงๆนะเรารู้สึกผิดใช่ไหมรู้สึกผิดมากเลยพี่คิดไหมว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายอะไรขนาดนี้ไม่คิดเลยค่ะออสเขาเป็นยังไงท่าทีกับเราเขายังโกรธเคืองเราไหมเขาก็ยังโกรธอยู่ก็ขอโทษก็ขอโทษอย่างเดียวพี่มันผิดที่ลูกเองแหละเอาละฝั่งหนึ่งก็ตายไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ติดคุกเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วคนกลางคุณเมย์เนี่ยก็บอกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอโทษแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือตอนที่ควบคุมตัวนายปฏิภาณขึ้นรถควบคุมผู้ต้องหานะฮะแล้วก็ไปส่งสารฝากขังแกไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วรถก็เคลื่อนออกไปพาตัวไปจองจำเนี่ยนะฮะแต่อีกมุมนึงคือครอบครัวฝั่งสูญเสียคือฝั่งณัฐวุฒิวันนี้ครอบครัวนำร่างไปบำเพ็ญกุศลเนี่ยนะฮะที่วัดธรรมจริยาพิรมในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะฮะบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเลยมีทั้งญาติทั้งเพื่อนรวมไปถึงนางสาวกัลยาลัตไข่เก๋หรือเชอรี่เป็นภรรยาเก่าของณัฐวุฒิมาด้วยแล้วก็พาลูกชายณัฐวุฒิ5ขวบมาด้วยฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือบรรยากาศคือต้องจุดธูปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะนำร่างออกจากรถแล้วก็ไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพวันนี้ทั้งภรรยาเก่าแล้วก็ลูกชายคือน้องเช็ค มาร่วมรดน้ำศพคนเป็นพ่อแล้ววันนี้ทางด้านของนายภูไทยมีสมบัติพ่อของนายณัฐวุฒิเองยอมรับนะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรื่องราวมันผ่านไปแล้วก็อโหสิกรรมให้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปฏิภาณหรือแม้แต่น้องเมย์ลูกหญิงสาวที่ลูกชายคบหาอยู่แล้วสุดท้ายเรื่องมันบานปลายตอนนี้ไม่หวังอะไรเพราะก็สูญเสียทั้งสองฝั่งกังวลอย่างเดียวห่วงว่าถ้าปฏิภาณได้รับการประกันตัวออกมาผมในฐานะที่เป็นพ่อเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปก็กลัวเหมือนกันก็ให้อภัยก็เพราะคนเรามันตายไปแล้วเราไปคิดอะไรมากไม่ได้หรอกเราไปจองเวรจองกรรมกับเขาก็มันไม่พอให้โอโหสิโดนโทษมันก็เป็นโทษของเขาเพราะว่าตอนนี้ลูกชายผมตายไปแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาไม่ได้แล้วจนเนี้ยลูกๆหลานๆทั้งนั้นเลยพวกเพื่อนๆเราทั้งนั้นแล้วก็มาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความเป็นธรรมคำสุดท้ายจากฝั่งของคนตายวันนี้คุยกับคุณต้นเป็นเพื่อนของนัทบอกว่าน้องเมย์บอกว่าเลิกกับผัวแล้วตั้งแต่5เดือนก่อนมาหลอกเขาค่ะเพื่อนถามย้ำๆซ้ำๆแล้วว่าเมย์เลิกกับสามีแล้วจริงๆเหรอเมย์ยืนยันกับปากเลยบอกเลิกขาดกันแล้ว5เดือนคือสาเหตุที่ต้องถามเนี่ยเขาก็กลัวเขาดูข่าวมาเยอะคุณต้นบอกเลยว่าผมก็ย้ำกับเพื่อนเพราะรู้ว่าเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนถามย้ำๆซ้ำๆว่าเลิกกันแล้วแน่นะกลัวเลิกไม่ขาดแล้วจะเกิดการหึงหวงกันแล้วสุดท้ายมันมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆยืนยันแทนเพื่อนค่ะว่าไม่เคยคิดจะไปเป็นมือที่3ของใครผู้หญิงอ่ะบอกว่าเลิกกันขาดแล้วครับถึงจะมาคบกับนัทอะแสดงว่าตัวนัทเองก็ไม่รู้ใช่ครับจริงๆก็คือเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนบอกเองว่าเลิกขาดแล้วครับเพราะกลุ่มเพื่อนก็เคยถามเพราะเขาทางผู้หญิงมาบอกว่าเลิกขาดแล้วเขาก็เลยคบครับแต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงกลับไปนอนบ้านคนเก่านิสัยดีครับไม่ครับก็คืออยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนผมก็มีแค่ไม่กี่คนเองครับใช่ครับพอเย็นมาก็มานั่งด้วยกันนั่งเล่นวันนี้ฝั่งหนึ่งติดคุกไปนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งลูก5ขวบก็กลายเป็นกำพร้าจริงๆเขาเคยบอกกับครอบครัวภรรยาเก่าเขาด้วยว่าเดี๋ยววันพ่อปีนี้จะไปที่โรงเรียนลูกชายให้นะไม่เคยทำหน้าที่เลยแต่สุดท้ายไม่มีโอกาสนั้นแล้วแสดงความเสียใจด้วยค่ะ